ช้าเพราะอย่างที่ผมเรียนแล้วมันยังไม่เสร็จไม่เสร็จก็เบิกกันไม่ได้นะอันนั้นคือปัญหาของเราเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไปดูว่าในส่วนของบริษัทก่อสร้างต่างๆนั้นมันมีปัญหายังไงนะทีมความสามารถเขามันถึงไม่ถึงอะไรยังไงทำนองเนี้ยนะราชการผมก็เร่งทุกที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเบิกเงินมันต้องเบิกเมื่อมันเสร็จแล้วนะเช่นมันมีกี่ตอนไหนกี่ช่วงอ่ะนะสัญญามันเขียนไว้ห้วงที่หนึ่งห้วงที่สองสามถ้าห้วงหนึ่งเสร็จก็เบิกห้วงหนึ่งห้วงสองเสร็จก็ถูกเบิกห้วงที่สองทั้งนี้ตรงนั้นก็ต้องไปตามทีวาก็คือภายในเวลาที่กำหนดถ้าไม่เสร็จตามนั้นก็ต้องเสียค่าปรับมันก็เป็นอย่างนี้ระเบียบนะแต่เราก็เร่งรัดทุกวันนะครับเรื่องต่อไปเรื่องกฎหมายมือทำนี่เป็นสิ่งสำคัญนะก็มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยให้หารือกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เรียกว่าอะไรหรอสเตคโฮลเดอร์นะส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดก็ต้องมาหารือกันนะไม่งั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งนะครับสิ่งที่อยากจะขอร่วมมือประชาชนก็คือว่าโครงการใดๆที่เป็นของรัฐบาลที่กำหนดระยะนี้ผมอยากจะให้เข้าใจว่ามันเป็นโครงการที่ไม่ผมไม่ได้มีนอกมีในอะไรกับใครเลยนะผมคิดว่าก็คนอื่นก็ไม่มีหรอกนะเพียงแต่ว่ามันต้องทำให้ได้เช่นขยะเช่นอะไรพลังงานอะไรเหล่านี้แต่จะทำยังไงเดี๋ยวมันต้องร่วมมือกันหาทางกันให้เจอขอร้องอย่างนึงว่าถ้ามีปัญหาถ้า10ปัญหาถ้า8อย่างมันได้ก็คือร่วมมือกันทำได้ไหมอีก2อย่างก็ร่วมกันแก้ไปถ้า10อย่างมันไม่ตรงกับ2อย่างแล้วไม่ต้องทำเลยมันก็ไปไม่ได้วันหน้าก็ไม่เกิดวันหน้าท่านก็ไปเรียกร้องกับใครไม่ได้แล้วนะผมบอกให้นะวันนี้ต้องหาทางตรงนี้ให้ได้ก็ฝากสื่อช่วยกันตรงนี้ด้วยนะครับการสร้างความเข้าใจวันนี้เรื่องน้ำเนี่ยเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีคงจะชี้แจงกับทางเกษตรนะว่ามันมีผลกระทบกับพื้นที่ตรงไหนบ้างนะทั้งลุ่มดาวยาลุ่มน้ำมันถึง30ตั้ง30กว่าลุ่มน้ำใช่มั้ยล่ะเขื่อนอีก30กว่าเขื่อนแต่ละเขื่อนมันต้องเซิร์ฟแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมองในภาพแล้วใครมันเดือดร้อนบ้างตอนนี้นะการก็นาเนี่ยแน่นอนมีผลกระทบการเกษตรแน่นอนเพราะต้องเก็บน้ำบางส่วนไว้สำหรับในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะไม่ใช่คนกรุงเลยนะชาวไร่ชาวนาก็ต้องกินน้ำเหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้สำคัญทำไงจะมีน้ำและอีกอันคือน้ำเพื่อไล่น้ำเค็มอ่ะนะตอนนี้ก็น้ำเค็มก็เข้ามาลึกอีกแล้วจะทำไงได้ก็หวังว่าเราจะแก้ปัญหาได้ถูกวิธีคือเตรียมมาเก็บเตรียมที่เก็บน้ำไว้2แก้ปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนนะ3ก็คือในเรื่องของการหามาตรการช่วยเหลือทั้งเรื่องการสำรวจนะสำรวจความเดือดร้อนประชาชนให้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็ในเรื่องของการหางานหาเงินให้เขาทำตอนนี้มีหลายโครงการนี่ก็มัดไปเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานจ้างอะไรประเด็นของผมก็คือว่ามันทั่วหรือไม่ทั่วมันขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรด้วยต้องรู้มือต้องไปแจ้งเขาไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ไปถูกแล้วถ้าอยู่บ้านเฉยๆมันไม่ใครรู้หรอกนะเขาเดินตำรวจบางทีก็อาจจะไม่ครบนะนั้นไปดูด้วยเดี๋ยวทางเราจะเร่งดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งนะครับแล้วก็จะกำหนดมาตรการที่ชัดเจนในการช่วยเหลือทั้งระยะสั้นระยะยาวนะโอเคมีอะไรเดี๋ยวไปถามที่เหลือครับอืมมีบางจุดครับท่านนายกที่ยังไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายครับอะไรล่ะที่ทางในส่วนแล้วก็โรงพยาบาลทั้งใหญ่แล้วก็เครือข่ายในทางนี้ท่านประกาศเองแต่ว่าประกาศเดี๋ยวสามอันนี้ปัญหาเหมือนกันเหรอเหมือนกันครับของเวลาขึ้นโมงเวลาเรียนของเดี๋ยวผมจะให้ครับตรวจสอบนะสามอย่างผมเห็นลงเสื้อพิมพ์อยู่ก็เดี๋ยวให้กระทรวงสาธารณสุขต้องไปตรวจแล้วเดี๋ยวคอตรอจะลงไปตรวจมันมีปัญหาอะไรยังไงขึ้นวอร์ดไม่ขึ้นวอร์ดเลยน้องเนี่ยคือถ้าผมคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะไม่ทำนะมันต้องไปดูว่ามันทำไมถึงไม่ทำมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะโอเคอย่างเงี้ยผมสบายใจฟังเงี้ยผมแก้ให้ได้เสนอแน่มาจังยังไม่พูดถึงตอนนี้ยังเอาแค่ของเดิมมันผมบอกแล้วไงอย่าเพิ่งไปคิดจะตั้งเติ้งอะไรใหม่ไม่ต้องเอาแค่ของเดิมมาทำงานได้ก่อนเพราะอันนี้มันเป็นการปรับเปลี่ยนสถานการณ์มาโดยตลอดจากอดีตปัจจุบันมันเป็นร้อยปีมาแล้วนะพัฒนามาถึงตรงนี้แล้วโอเควันหน้ามาจะเกิดกระทรวงนี้ขึ้นมาแต่วิธีการเราอย่าไปแก้ปัญหาด้วยในเชิงเขาเรียกอะไรล่ะขยายโครงการขยายหน่วยงานขยายจนมากเกินไปในขณะเดียวกันหน่วยงานเดิมมันมีอยู่แล้วเพียงแต่มันขาดการบูรณาการขาดคนสั่งงานในภาพรวมของทั้งหมดนะคือเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมันทำเป็นแท่งๆของตัวเองหมดอ่ะมันของแต่ละกระทรวงหนูก็ไปละนะถ้าเรื่องน้ำก็ใครรับเป็นหลักเกษตรกรเกษตรมาไทยก็ไปทำเสริมบางทีก็ไม่ได้คุยกันหรอกสมัยถ้าเลือกตั้งนะเพราะว่าเข้ามาคนละพรรคบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เพราะนั้นวันนี้ส
ถึงคุยกันก็คุยน้อยนะวันนี้เราทั้งหมดมานั่งโต๊ะคุยกันเมื่อกี้ก็มาทั้งคณะเดี๋ยวไปถามนี่มาจาก 3-4 กระทรวงไม่เคยมีหรอกนะก็เดี๋ยวเขาจะแถลงให้ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนแล้วเขาทำอะไรบ้างนะท่านรัฐมนตรีก็มีข้อห่วงใยเยอะแยะนะถามท่านดูอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไปห่วงเรื่องนี้แล้วถ้าถามว่าตั้งใหม่แล้วของเก่าอยู่ไหนหน่วยงานยุบไปเลยหรือเปล่าน้องแต่อะไรเดี๋ยวเธอเป็นนายกสมัครเลยเป็นตส.ข้างหน้าเอาวะคือลดการระบายลดการระบายมีผลกับนาตอนนี้ไหมมีไหมมันก็มีสิมันก็นามันก็จะต้องเสียหายเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องดูแลว่าจะดูแลอย่างไรนั้นทุกคนก็ต้องไปให้ข้อมูลต่างๆแต่อย่าถ้าออกมากดดันมาเรียกร้องเอาน้ำมันจะเดือดร้อนไปถึงน้ำกินน้ำใช้เข้าใจเปล่านะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือต้องประเมินว่าผลที่ว่าจะตกเดือนนี้มันจะเลทไปหรือเปล่าจากเอลนิโยมันจะไปเดือนสิงหากลางเดือนหรือเปล่าตอนนี้น้ำที่เก็บไว้เนี่ยจะดันให้ถึงตรงนั้นให้ได้เพื่อจะเป็นน้ำกินอย่างเดียวนะไม่พูดถึงงานเกษตรเลยนะแต่เกษตรไม่ดูแลไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการช่วยเหลือเขาแล้วก็ถ้าจะปลูกคอมใหม่ถ้าก็ลองฟังตัวยงเขาจะว่าไงถ้ามันฝนมันทิ้งช่วงไปอีกท่านปลูกยังไม่ได้ผลผลิตมันก็จะเสียอีกก็ต้องไปดูมาตรการเรื่องการประกันราคาข้าวไปประกันนาข้าวอีกอะไรอีกรัฐบาลก็ต้องเตรียมแผนนี่คือเงินจะหมดไปอย่างนี้หมดเราก็จะไปเริ่มต้นลงทุนอย่างอื่นมันก็ลดลงไปเรื่อยเข้าใจไหมนะอะไรตกลงมาตกลงอีกแล้วก็ปล่อยน้ำก็ปล่อยน้ำได้น้อยที่สุดแต่เดี๋ยวถามเขาสิจำนวนเขามีอยู่เขาเป็นจำนวนอยู่มันมีไม่มากอยู่แล้ววันนี้ก็เลขตัวเดียวไม่เหรอนะมันก็ลดลงอีกเพราะว่าถ้าไม่ลดลงมันก็จะไปมีผลกระทบกับน้ำผู้บริโภคทุกส่วนนะไม่ใช่เฉพาะคนกรุงคนต่างจังหวัดก็มีแต่พัดทางน้ำมันผ่านมาหมดนี่ถ้าไปเอาน้ำนี่ขึ้นไปปลูกพืชมากๆน้ำกินมันก็น้อยลงมันจะมาท้ายน้ำไม่พอประปาผลิตไม่ได้นั่นต้องขอความร่วมมือนะเขาแก้ไขแล้วแก้ไขแล้วจะขยายได้ไงถ้าเธอไม่ขยายความออกไปเขาก็แก้ปัญหาให้แล้วไงปัญหาของเขาก็คือว่าน้ำมันมาไม่ถึงมาไม่ได้ประชาชนเราไปทำงานเกษตรถ้าต้องช่วยผมพูดตรงนี้ว่าอย่าขอร้องอย่าเพิ่งทำงานเกษตรตอนนี้เลยถ้าเดือดร้อนเดี๋ยวให้รัฐบาลเขาจะดูแลให้และถ้าท่านบอกว่าก็ไม่สงสารคนจนไม่สงสารชาวนาก็มาต่อตีกับข้าราชการทำอะไรก็ไม่ได้มาตรการอะไรไปเข้มมันคืออะไรบอกมาเสนอมาผมจะทำให้พูดมาคิดสิคุณถ้าพุทธคุณเป็นชาวนาแล้วคุณเป็นรัฐบาลคุณนำหน้าที่สองอย่างไม่เหรอหนึ่งคุณคิดแทนผมสองคุณคิดแทนข้างล่างเพราะคุณอยู่ตรงกลางคิดแทนผมจะทำอะไรแล้วไงแล้วทหารไปคุมเขาทำอยู่แล้วเพียงเขาทำอยู่แล้วตอนนี้เขาไปจัดระเบียบอยู่แล้วขอความร่วมมือนะบังคับได้ไหมจะตีกับเขาได้ไหมก็เพียงขอร้องเขาทำอยู่แล้วเดี๋ยวถามท่านตีพูดจนปากก็ถีบอยู่แล้วเพียงแต่เนี้ยไอ้พูดอย่างเงี้ยไอ้ถามอย่างเงี้ยรัฐบาลไม่ทำอะไรหรือยังมีมาตรการมันจะเข้มงวดกับไปถึงไหนอีกแล้วน้ำก็ทะเลาะกันน้ำก็ต้องใช้กำลังกันทำไมไม่ขอเขาร่วมมือให้กับเราว่าน้ำเป็นอย่างเงี้ยมันน้ำมีเท่านี้33เขื่อนมีน้ำเท่านี้เป็นท่านจะทำยังไงท่านถามตัวท่านเองนะท่านเป็นรัฐบาลท่านเป็นอะไรก็แล้วแต่จะทำยังไงถ้าท่านบอกว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนั้นไปหาวิธีการทำมาผมจะทำให้ถ้าคิดไม่ออกผมคิดอยู่แล้วเขาหน่วยงานมหาศาลไม่ใช่ทำไม่เป็นเขาทำแทบตายอยู่เนี่ยนะผมรำคาญไอ้ที่มาเขียนในโซเชียลนะสังคมมาดูก็กำลังคิดว่าทำไงเขาจะมีรายได้เสริมไงแล้วก็เดี๋ยวจะไปจ้างงานเขาทำโน่นทำนี่เขาก็มีเงินก่อนไอ้เสียหายเดี๋ยวไปหาอีกทีนะคือท่านบอกให้ผมช่วยทุกอย่างช่วยหมดแต่รายได้มันไม่มีแล้วจะเรียกร้องได้ยังไงผมไม่เข้าใจเข้าใจไหมผมใจผมให้เขาอยู่แล้วแต่ผมต้องหาว่าทำยังไงมันจะไม่กระทบกระเทือนกับการจ้างงานในภาคอื่นๆด้วยประเทศไทยไม่ได้มีการเกษตรอย่างเดียวหรือมีเกษตรอย่างเดียวหรือมีชาวนาอย่างเดียวมันมีทุกคนเนี่ยสำคัญหมดแหละคนไทยไงล่ะเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำว่าทำไงชาวนาจะอยู่ได้ทำไงชาวนาเสียหายเราจะช่วยเขาได้ตรงไหนถ้าทุกคนมาลุมเรียกร้องกันอยู่แบบนี้มันจะเอาเงินที่ไหนผมไม่รู้อะใครก็หาไม่ได้ไปกู้ใครเขาล่ะ
ประมงก็เดือดร้อนชาวนาเดือดร้อนพืชผักผลไม้ก็เดือดร้อนแล้วอะไรกันอาชีพรับจ้างกระบวนการผลิตเสียหายทั้งหมดผมถามว่ามันเหล่านี้มันเคยสร้างความเข้มแข็งกันไว้บ้างไหมนะที่ผ่านมาก็ทุกคนก็ช่วยตัวเองกันมาตลอดนะมีปัญหาก็แบบที่ท่านถามไงช่วยกันเท่าไหร่ครับช่วยเมื่อไหร่ครับให้ไล่เท่าไหร่พูดอยู่แค่นี้มันก็จบไปปีหน้ามันก็มาใหม่แล้วปีต่อไปมันก็มาแบบนี้แต่ก่อนไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะแต่ละปีฝนมาตามปกติพอเอลนิโญเข้าไปมันคราวนี้แหละเดือดร้อนเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะประวิงเวลาเหล่านี้ไว้ได้เลยมันเดือดร้อนทุกกลุ่มไปดูให้ผมเนี่ยคิดแบบผมคิดเนี่ยนะที่ไหนแหล่งน้ำผมขุดอยู่แล้วเดี๋ยวถามเขาสิเขาขุดแหล่งน้ำไปกี่พันแห่งแต่ไม่มีน้ำนี่คือแหล่งน้ำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมคะตอนนี้มันไม่มีน้ำอันนี้ในส่วนของมันมีน้ำเท่าที่มีอยู่ในเขื่อนมีเท่านั้นอันที่สองคือขุดน้ำบาดาลมีเท่านั้นขุดบ่อยหมื่นบ่อไม่มีฝนตกก็ไม่มีน้ำเข้าใจสิถ้าทีนี้ในส่วนของระยะยาวต่อไปเนี่ยเรามองเรื่องของการหาแหล่งน้ำเพิ่มไหมคะว่าต้องไปดูตรงไหนอะไรยังไงเพิ่มไหมเขาดูแล้วผมบอกแล้วไงน้ำมันมีสองอย่างคือน้ำถ้ามันฝนปริมาณฝนปกติมันก็มีการไหลลงไปแม่น้ำไหลไปออกนอกประเทศอะไรก็ว่าไปวันนี้มันไม่เมื่อมีฝนจบตรงนี้ต่อไปถ้าน้ำปกติเราก็วางแผนในเรื่องการว่าจะนำน้ำมาใช้อย่างไรน้ำในแม่น้ำใหญ่ๆเหล่านั้นวันนี้แม่น้ำข้างล่างก็ลดหมดเจ้าพระยาก็ลดไปน้ำโขงก็ลดสาวินก็ลดทำไงล่ะแล้วเอาขึ้นมาได้ยังไงมันก็แม่น้ำระหว่างประเทศก็ไม่ได้เราก็ต้องมาทำในแม่น้ำฝั่งเราผมก็บอกแล้วไงใช้กำลังศึกษาแผนงานโครงการผมถามมันทันไหมแล้วไม่รัฐบาลมาไม่ทำนะถ้างั้นเขาต้องประเมินไว้สิสิ่งที่ผมประเมินคือเราเตรียมการว่าวันหน้าจะอยู่ยังไงโครงการลงทุนทำไงแต่ผมก็เป็นห่วงงบบาทเดี๋ยวก็มาไล่ล่าหาผมใช้งบมันมากเกินไปผมถามว่าถ้าไม่คิดแบบนี้นะ3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าไปไม่ได้นะเรื่องการใช้น้ำเนี่ยมันต้องใช้ศึกษาใช้วางท่อขุดอุโมงค์เจาะภูเขาผมถามว่า3วันเสร็จไหมนั่นแหละที่ท่านถามผมอ่ะไม่ใช่คิดไม่เป็นคิดเป็นหมดอ่ะข้อมูลมีอยู่แล้วทั้งหมดนะเขามีการประเมินไว้แล้วแต่มันทำไม่ได้1คือทำไม่ได้เพราะไม่มีตังค์2ทำไม่ได้เพราะไม่อยากจะทำเอาไงโอเคนะไปเดี๋ยวถามท่านอื่นขอบคุณจ้ะขอบคุณทุกคน